วันนี้เรามีเมนูพะโล้น้ำผึ้งคีโตมาฝากค่ะวิธีทำเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมู3ชั้นผัดจนสุกดีเติมน้ำผงพะโล้ดอกโป๊ยกั๊กก้านพลูก้านอบเชยคนส่วนผสมให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมเดือดใส่ไข่เป็ดต้มสุกเต้าหู้ขาวหั่นเป็นชิ้นต้มจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองคีโตเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคี่ยวต่อจนหมู3ชั้นนุ่มแล้วปิดไฟจากนั้นเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีให้สวยงามก็พร้อมรับประทานแล้วแหละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะ